พรรคภูมิใจไทยมันถึงชัดเจนนะว่าเป็นพรรคที่ปกป้องสถาบันอยู่แล้วเห็นบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะอยากจะให้ขอเสียงสนับสนุนเปิดวิสามัญในช่วงปิดสมัยประชุมนี้ค่ะอยากให้มีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเรื่องจะมาเรื่องม็อบที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยยังอยู่น่าจะเดินอยู่เลยนะครับก็ต้องรีบกลับมาในฐานะหัวหน้าพรรคเห็นยังไงบ้างคะท่านก็เดี๋ยวหารือกันคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะแบบมาช่วยผ่อนคลายอุณหภูมิการเมืองเรื่องประชุมวันนี้ดีกว่าแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์การชุมนุมในเวลานี้นะคะคือหลายฝ่ายก็บอกว่ารัฐบาลควรจะมีความจริงใจในการที่จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นอย่างจริงใจจากประชาชนก็เดี๋ยวประชุมวันนี้ครับท่านนายกท่านก็เรียกรองนายกนะครับเรียกรัฐมนตรีว่าการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าผู้บริหารพรรคร่วมรัฐบาลมาประชุมหารือก็เดี๋ยวก็คงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้ข้อมูลซึ่งกันและกันตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยแนวทางของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยซึ่งก็มีส.ส.อยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะอยากจะมีข้อเสนออะไรหรือว่ามีข้อเสนออะไรกับนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาบ้างก็ทุกอย่างก็ต้องทำเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยมันถึงชัดเจนนะว่าเป็นพรรคที่ปกป้องสถาบันอยู่แล้วตั้งขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีก่อนด้วยเจตนารมณ์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านมองคิดว่าสภาเป็นทางออกประเทศได้ทุกคนเป็นทางออกครับช่วยกันขอยคนละก้าวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลดอารมณ์กันแล้วก็มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก็น่าจะมีทางออกได้นะเวลาคุยกันตอนอารมณ์กำลังแรงๆมันก็คุยไม่รู้เรื่องอย่าเอาเรื่องของอารมณ์มาเป็นคือต้องรอให้มันจังหวะดีๆก่อนความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติที่ตอนนี้อย่างนี้ถอยไม่ได้เลยเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติที่ตอนนี้มีข่าวว่าจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่จะแก้ไขปัญหารัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยต้องมีเหตุที่มันไม่ได้มันต้องมีเช็คเหมือนบาลานซ์รัฐบาลแห่งชาติมีไม่ได้ข่าวลือที่บอกว่าพลเอกประวิตรเรียกบรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลไปพูดคุยเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะไม่ได้เรียกผมโอเคครับ